คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้13เมษายนเนี่ยนะคะเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับผู้เฒ่าผู้แก่มาเตือนกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะท่านที่อาจจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ยต้องระวังมันมีเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นกับคุณปู่อายุ82ปีอยู่ที่แม่กลองสมุทรสงครามนะคะหลานเนี่ยทำอาหารมาให้กินนะคะเป็นเมนูโปรดกุ้งแม่น้ำผัดชา อร่อยจนคุณปู่เนี่ยขอเบิ้ลข้าวจานที่2เลยปรากฏระหว่างกินจานที่2อะค่ะอาหารติดคอสำลักเสียชีวิตค่ะเป็นเรื่องสลดใจเลยคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นะคะที่ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามที่เกิดเหตุพบนายบุญเลี่ยมอายุ82ปีเสียชีวิตอยู่กลางห้องนะคะโดยที่บนโต๊ะอาหารเนี่ยนะคะยังมีชามใส่ข้าวกับกุ้งแม่น้ำผัดชาตัวเบ้อเร่อเลยวางอยู่เนี่ยยังกินไม่เสร็จเลยค่ะคุณผู้ชมอร่อยจนคุณปู่กินจานที่2ไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นมื้อสุดท้ายของท่านนะคะหลานชายของคุณปู่อายุ55ปีบอกว่าจริงๆคุณปู่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของหลานชายแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อยู่ตัวเองบ้านใกล้เลยมาช่วยดูแลระหว่างเนี่ยทุกวันก็จะจัดสำรับกับข้าวมาให้คุณปู่กินตามเวลาเลยวันละ3มื้อนะคะก่อนเกิดเหตุพาคุณปู่อาบน้ำเสร็จก็ทำกับข้าวให้กินนะคะโดยทำเมนูโปรดกุ้งผัดชาตอนแรกปู่ก็กินข้าวปกติหมดไปจานนึงปู่บอกอร่อยขอเติมอีกสักชามก็เติมข้าวชามที่2ให้แล้วก็หลานก็ออกไปคุยกับญาติด้านนอกนะคะปรากฏกลับเข้ามาเห็นคุณปู่กำลังตักข้าวเข้าปากแล้วสำลักอาหารหลานเลยพยายามไปช่วยนะคะสิ่งที่หลานบอกเขาช่วยด้วยการไปตบหลังแต่ไม่ได้ผลไม่นานคุณปู่เริ่มชักมีอาการตัวเกร็งเลยไปเรียกน้าสาวและโทรแจ้ง1669ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแต่สุดท้ายไม่ทันนะคะฟังเสียงหลานชายค่ะเขามีก่อนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเขาสำลักอะไรไหมเขามีสำลักแบบอะไรมีเราได้ยินใช่ไหมตอนที่เขาตักนั่นสำลักแล้วก็ผมก็เอาเขาจะไปคายออกข้างนอกแล้วก็บอกเอาชามรองบ้วนออกไปนี้เลยนี้ผมก็ลูบหลังเนี่ยตบหลังฮะให้ออกมันก็ไม่ออกก็นั่นท้องไอเราก็ไม่รู้กินไปเยอะไหมอ่ะเขากินหมดไปชามนึงแล้วคือถ้าฟังจากที่หลานให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็พูดเลยว่าไอเราก็ไม่รู้คือวิธีการเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะฮะใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมาบอกว่าวิธีการที่ถูกต้องนะเดี๋ยวจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคุณปู่เองอายุมากแล้วการสำลักอาหารมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะอันเนี้ยมื้อกลางวันอยู่พอดีเลยนะคะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่กินข้าวไปดูข่าวช่องวันไปค่อยๆเคี้ยวนะคะต้องระวังค่ะเพราะการสำลักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะจริงๆไม่ใช่แค่คนแก่ด้วยทุกวัยอ่ะสำลักได้หมดนะคะแต่ที่เราจะห่วงเนี่ยเราจะห่วงเด็กกับผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษทีนี้พอสำลักแล้วอาหารมันไปติดหลอดลมได้ก็อาจจะทำให้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะก็เตรียมนำร่างคุณปู่ไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะแต่ทีนี้เมื่อสักครู่ที่เราฟังหลานชายบอกคือตอนคุณปู่สำลักนี่คือไปลูบหลังตบหลังใช่ไหมคะแล้วก็พยายามให้คุณปู่เนี่ยคือบ้วนอาหารออกมาก็ไม่สำเร็จนะคะทีนี้ต้องย้ำว่าเวลาอาหารติดคอเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะคือผู้ที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยเราขึ้นคลิปให้ดูเลยไปยืนด้านหลังแบบนี้เลยนะคะวางเท้าระหว่างเท้าทั้งสองข้างของผู้ป่วยเสร็จแล้วกำมือแบบนี้ค่ะเอานิ้วโป้งไว้ข้างในแล้วนี่นะคะกระทุ้งเข้าไปตรงตำแหน่งเหนือสะดือใต้ลิ้นปี่ออกแรงกระทุ้งแบบขึ้นด้านบนนะคะเพื่อให้อาหารที่มันสำลักเนี่ยขึ้นด้านบนเห็นไหมคะแล้วก็ตัวของผู้ที่อาหารติดคอช่วยโน้มไปข้างหน้าก็ได้เพื่อจะให้ง่ายต่อการช่วยเหลือทำเป็นรอบละ5ครั้งต่อเนื่องจนกว่าอาหารจะหลุดอย่าทำแบบนี้นี่ๆๆทุบหลังตบหลังลูบหลังไม่ช่วยจะไม่ได้ช่วยแต่ว่าสัญชาตญาณอ่ะเพราะคนอาหารติดคอเนี่ยเราจะไปช่วยตบช่วยลูบซึ่งไม่ใช่ต้องทำแบบทางด้านซ้ายนะคะต้องเข้าไปโอบและกระทุ้งจากบริเวณใต้สะดือเหนือลิ้นปี่ขึ้นมาระหว่างทำถ้าผู้ป่วยเกิดหมดสติต้องรีบโทร1669แล้วทำ CPR ซึ่งจะสามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้นี่นะคะเราก็ขออนุญาตเอามาดูย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะอยากให้กรณีของคุณปู่เป็นกรณีสุดท้ายจริงๆแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณปู่ด้วยคือเศร้ารับวันสงกรานต์เลยนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าหลานเองก็คงจะรู้สึกไม่ดีนะแต่ก็ไม่อยากให้ใครไปโทษเขานะใช่ค่ะ